ต้นไม้ที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้างที่บริเวณนี้ขึ้นดีและโตไหวได้ด้วยนะที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นของสะเดาเทียมนะครับหรือต้นเทียมบ้างสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ดิสยามฟอเรสต์รีเสิร์ชคนวิจัยป่านะครับวันนี้ผมพามาที่ปาร์คนายโยงนะครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับยังไงสนใจว่าคืออะไรยังไงช่วยติดตามกันดูนะครับให้มาดูนี่มันมีสวนน้ำมีต้นไม้ที่น่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่ามีต้นไม้ชนิดไหนบ้างที่บริเวณนี้ขึ้นดีและโตไหวได้ด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศริมคลองน้ำตกโยงนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นต้นของสะเดาเทียมนะครับหรือต้นเทียมบ้านเราสูงประมาณผมว่าอย่างน้อยก็30เมตรนะครับสูงมากต้นเส้นรอบวงเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ40เซนนะครับตัวเร็วมากอันนี้ขึ้นที่ริมคลองได้ขึ้นได้โตเร็วขึ้นได้ดีอยู่ที่ปาร์คนายโยงนะครับอันนี้ต้นว่านะครับแล้วก็สวยดีต้นว่าอันนู้นต้นหูกระจงแคะหรือแผ่บารมีนะครับต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นน่าจะต้นว่าอีกอันนึงเป็นไม้ประดับสวยด้วยนะครับยังไม่โตมากนะครับอยู่ที่วิธีการจัดสวนอีกครั้งนึงทีนึงการวางแปลนการวางรูปแบบนะครับอันนั้นจังนะครับสับปะรดสีนะครับลองดูอันนี้หมากครับดูกันได้นะครับครับที่อยากจะนำเสนอให้ก็อยากจะให้เห็นตรงนี้มันเป็นกลุ่มของสะเดาเทียมนะครับเยอะมากประมาณ 6-7 ต้นนะครับความสูงประมาณ30เมตรนะครับเส้นรอบวงก็ประมาณ 30-40 เซนนะครับเป็นต้นไม้ที่เป็นไม้โตเร็วชนิดหนึ่งนะที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับและก็มีสรรพคุณในการกำจัดวัชพืชได้ด้วยนะครับนำใบนำเปลือกมาต้มหรือพามาแช่ถ้าเป็นน้ำหมักและฉีดพ่นให้กับกำจัดเพลี้ยกำจัดนอนกำจัดโรคเชื้อราบางชนิดได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นไม้โตเร็วอยู่ขึ้นดีในพื้นที่ทั้งที่เห็นก็คือริมคลองริมเลยพวกนี้นะครับแต่ไม่ใช่น้ำขังนะฮะไม่นะอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมคลองแต่ก็โตเร็วดีมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ